าและทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series ในวันที่รักผลิบานนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่9กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจากที่บ้านของจูงเจียเนี่ยผ่านเรื่องเศร้าไปแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะใช้ชีวิตต่อในรูปแบบไหนนะฮะทุกคนแต่ที่แน่ๆเนี่ยจูงเจียนะฮะอาจจะกลับมาอยู่ที่บ้านกับคุณแม่ก็ได้นะฮะทุกคนอันนี้คิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะความสัมพันธ์ของจูงเจียและไม่ตรงหลังจากนี้ก็ได้นะฮะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับนั่นนั่นหน่อยสิได้ครับสีบนป้ายนี้นายไทยฉันสองรอบนะไม่ต้องกลัวว่าจะวุ่นวายจะมีสีเยอะขบวนทางการฉันด้วยเริ่มต้นใหม่ทำโฆษณาไก่สุญญากาศเรื่องที่ยังเตรียมตัวไม่เสร็จเลยสวัสดีจ้าไม่เป็นไรพี่ชายแค่มาข้อมูลกับคุยเรื่องการถ่ายทำพรุ่งนี้นะประชุมก่อนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ my god เรื่องการโฆษณาอินเทอร์เน็ตก็ฝากทุกคนด้วยนะรางวัลบนกำแพงพรุ่งนี้ของเราถึงเวลาช่วยเน้นเป็นพิเศษหน่อยนะขอบคุณค่ะเอาถ้าอย่างนั้นอีกเดี๋ยวก็ที่นี่คุณอาโอ้ my god พรุ่งนี้ร้านเราก็จะเสร็จแล้วนะคะมาช่วยแจกบัตรลด 20% ให้นะถ้าอยากกินไก่ก็มาได้ตลอดเลยนะเกิดเรื่องเหตุกับที่บ้านฉันมีกระทบกับคุณภาพรสชาติของไก่เลือกเกินค่ะถ้าพวกเราชอบไก่ก็ไม่เป็นไรแต่จะบอกว่าไก่เนี่ยอร่อยไม่ได้นะโอ้โหเอ๊ะเอามาจากไหนใครพูดแบบนี้กันฮะเหรอยกไปแล้วยังเชื่อเรื่องพวกนี้ลด 20% ที่ใบเองเหรองั้นให้ฉัน2ใบไม่มีปัญหาค่ะมา3ใบก็ได้นี่ค่ะฉันขอจะทุกคนนะคะไก่สุญญากาศสุดยอดที่เราจะวางขายสัปดาห์หน้าสัปดาห์แรกลด 50% อยากส่งที่ยอดมิตรก็มาจองได้ตลอดเลยนะคะคุณรอส่งให้เองช่วยบอกต่อด้วยนะคะว้าวคือการคัมแบ็คอย่างยิ่งใหญ่นะฉันเยอะมากเลยฉันขอหลายตัวหน่อยคุณย่าเฉินเข้าใจลูกพี่อ่านหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ไม่รู้สึกว่ามันซ้ายไปหน่อยเหรอเธออย่ายุ่งได้ไหมเพิ่งอ่านอันตรายจากจุกนมยางจบไปเองบทนี้สอนเรื่องอุจจาระปัสสาวะเจ้าตรงอายุ30กว่าปีแล้วเรื่องพวกนี้พี่จะให้เขาเรียนรู้ใหม่อีกเหรอให้มันน้อยหน่อยเถอะเอาล่ะเลิกทำเรื่องที่ไร้ประโยชน์นั่นเถอะมาช่วยฉันร้อยไข่มุกดีกว่าไม่งั้นจะให้พี่เป็นของขวัญวันเกิดไม่ทันแล้วนะวันเกิดของฉันปีนี้คือการอ่านหนังสือการเลี้ยงดูของเธอที่มีให้หมดสักรอบว่าเจ้าตรงของเรามันมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูตรงไหนทำไมไม่เหมือนคนปกติ พี่นะคนอ่านหนังสือเยอะๆไม่งั้นจะพูดเรื่องซื่อๆเอาเด็กนะยังไงก็ปกติที่ไม่ถูกคือมุมมองของพี่ ฉันไม่ถูกเหรอหนุ่มใหญ่อายุ30ปีอย่างเขาวันอยู่คนเดียวไปมาอยู่2ที่จิตใจเที่ยงตรงไม่คิดฟุ้งซ่านต้องแต่งงานถึงหายมีลูกคือถูกต้องนี่พี่ด่าจะไปด้วยอีกคนแล้วนะ ผู้ชายกับผู้หญิงจะเหมือนกันได้อย่างไรผู้หญิงชีวิตนี้ไม่มีผู้ชายก็ยังอยู่ได้แต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงได้พี่เนี่ยพูดจาแดกดันเกินไปแล้วนะถ้าพูดในอินเทอร์เน็ตต้องโดนถล่มแน่ถูกทัวร์ลงเลยนะคุณย่าใช้ชีวิตเหงาๆมันดีเหรอพอถึงอายุเท่าฉันค่อยมาเสียใจก็สายไปแล้วพี่นะคิดมากเกินไปก็ปล่อยวางไปบ้างสินี่พี่ยังสนใจในตัวจวงเจียอยู่ใช่ไหมเปล่าสักหน่อยฉันก็เหมือนกับคนขับที่นั่งเบาะหลังได้แต่คาดหวังใช่ไหมล่ะฉันได้กลิ่นไหม้แล้วรีบไปเทยาต้มของฉันเร็วเข้าเออได้เลยเอ๊ะถ้าเธอทำยาชนิดใหม่ออกมาได้แบบนี้รักษาโรคจริงจังให้เจ้าตรงหน่อยสิจะได้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั้งสดใสทั้งฉลาดฉันยอมยกชีวิตที่เหลืออยู่ให้เขาเลยขอบใจนะหลานชายของพี่นะฉันเดาไม่ออกคงช่วยไม่ได้หรอกยากเกินไม่ตรงยากเกินปล่อยปล่อยสิค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเอาเอามาปัดไว้ปัดไว้นายอย่าส่งเสียงสิจังจังของซุยอะไรอ่ะอะไรฉันไม่ตรงฉันถามนายอยู่นะจังของซุยไปไหนแล้ว
มีมุมนี้ด้วยเหรอเขาบอกว่าเหนื่อยเนี่ยอยากสัมผัสความรู้สึกของพนักงานส่งของ ออกมาช่วยด้วยฉันไม่ต้องเหนื่อยเพราะไหนเลยที่รักเพื่อนๆเหนื่อยนะพวกเราก็เลยเล่นกันนิดหน่อยเราจะเล่นอีกไก่ยังไม่ได้แปะออเดอร์ยังไม่ได้เอาขึ้นรถตั้งเยอะนะนี่ที่รักอย่าโกรธเลยนะเดี๋ยวไข่ไม่ตกฉันพออยู่กับกลุ่มกันก็พวกนี้จนจะบ้าอยู่แล้วส่งมาที่นี่ทั้งวันทั้งคืนไม่จบไม่สิ้นแถมยังให้ราคาต่ำขนาดนี้นะฉันว่าแม่ค้าหน้าเลือดอย่างจวงเจียต้องโดนจัดการนายพูดบ้าบออะไรอีกแล้วเนี่ยมา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 ไม่ใช่สิเธอหัดอ่านบ้างหนังสือนะหัดอ่านนิดเยอะหน่อยหัดอ่านบ้างไหมหัดอ่านบ้างหรือยังถ้าพูดถึงแม่ค้าหน้าเลือดใครก็สู้พวกนายไม่ได้ไม่ง่ายเลยที่จะลากฉันมาช่วยงานทั้งที่ได้หยุดนายยังมีหน้ามาพูดนายทำมันก็สมควรแล้วใช่ๆคิดว่าจะจูบจวงเจี๋ยที่สถานีรถไฟได้ฟรีๆเหรอนายต้องทำงานนี้เฮ้ยฉันไม่ตรงต่อต้านสักวันฉันจะให้จวงเจี๋ยได้รู้ว่านายเป็นคนยังไงกันแน่ดูเหมือนได้เรื่องได้ราวแต่ความจริงแล้วนายร้ายที่สุดนี่ฉันมาทำไมอีกอะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องไม่เข้าท่าพวกนี้เป็นความคิดของนายจนผัวฉันดุง้อไปเลยผ่าแตงโมด้วยมือเปล่าทำกำแพงเลอะใช่ที่ฉันหรือยังพอหน้าหนาวก็มาจัดแข่งกินไอศกรีมอยู่หน้าประตูอะไรก็ไม่รู้เป็นบ้าหรือไงอ่ะฮะไม่แทงตัวให้ตายไปซะเลยล่ะเรื่องบ่นเรื่องบ่นหน้าไปก็ได้ไปเถอะพวกมาละนี่ใช่ไหมหัวเราะอะไรนี่ใช่ไหมนักไปของเขาไม่กลับบ้านไปอยู่กับลูกเมียเลยมาสมหัวที่นี่ทุกวันไม่ใช่บ่นนะยะคนที่มีเมียก็กลับไปไอ้คนโสดแต่ต้องอยู่ต่องานเยอะแยะช่วยกันก่อนสิไม่ต้องเลยคนที่หาเมียไม่ได้อย่างเขาจะไปหวังให้เขาทำอะไรล่ะนายยังดีกว่าเขากับฉันเทียบกันได้เหรอเจ็บนะคำนี้ไอ้คนโสดฉันจะไปหาเมียฉันแล้วนะดูถูกกันมากเลยยอมแพ้เถอะนี่แปลว่าเกลียนอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้นะไม่ตรงหลักที่แบ่งปันกับทุกคนคือรุ่นยอดนิยมซึ่งก็คือจะใช้ความนิยมเพิ่มความน่าเชื่อถือและคนดูยังไงนี่คือพื้นฐานการขายออนไลน์เงื่อนไขค่อนข้างสูงวันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะโอเคจดไว้นะครับลองพยายามทุกคนจดโน้ตกันให้ดีนะวันนี้ขอเท่านี้สวัสดีครับพี่แม่ค้าคนอื่นเขาพิมพ์ออเดอร์เอาทั้งนั้นมีแต่ร้านแถวนี้ที่เขียนด้วยมือน่ะไอ้อุปกรณ์ยังไม่ครบนี่นาอดทนอีก2วันนะขนาดขายไปตั้งหลายร้อยตัวแล้วก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแปลว่าขายออนไลน์ได้ดีขนาดยังไม่โฆษณาอย่างเป็นทางการพูดในไลฟ์แค่ไม่กี่คำก็ได้ขนาดนี้แล้วจงเจ๋ฉันว่าถ้าเป็นแบบนี้คนขยายกำลังผลิตนะเปิดโรงงานเลยเหรอแม่แบบนี้มือหักกันพอดีเฮอเหนียวเหนียวรับเงินตามจำนวนงานหนูไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะใบละห้าเหมาเองค่าจ้างมันน้อยเกินไปแล้วนะหนูขอคัดค้านถ้าเธอไม่ทำก็ตามใจบอกเงื่อนไขของเธอมาสิน่าจะมีแอคเคาท์ official นะแน่นอนอินฟลูพวกนี้ช่วยเราได้ในช่วงแรกต่อไปต้องมีทีมดำเนินการของตัวเองงั้นก็ต้องมีคนไลฟ์ใช่ไหมจะไลฟ์หรอก็ต้องจ้างมืออาชีพมาทำยังไงก็ไม่ถึงคราวเธอหรอกอายุยังไม่ถึงไปซะหนูรู้นะแต่หนูคุ้นเคยกิจการบ้านเราที่สุดหนูช่วยพวกเขาทำกลยุทธ์ก่อนได้ใช่ไหมไม่ได้แกอายุแค่นี้อย่าจุนจ้านนักเลยนะพี่ดูแม่เราสิอะไรอะไรก็ดุโตไปมีหวังหนูทำอะไรไม่เปลี่ยนสักอย่างเอ๊ะแม่แม่ต้องปรับปรุงหน่อยนะรีบเขียนสิโอเคกลับมาสดใสครั้งหนึ่งทำไมถึงกินไก่แต่เช้าอีกแล้วกินติดกันหลายวันเอียนใจแย่แล้วเนี่ยมีให้กินแล้วยังเลือกมากเป็นคนทำหรือไงย่าก็ไม่ได้ทำเหมือนกันฉันใช้เงินเล็กน้อยช่วยเสี่ยวเจี๋ยให้ผ่านช่วงนี้ไปได้จะมีปัญหาเหรอไม่กล้าหรอ
ตป่านี้ไม่เห็นได้เรื่องสักอย่างต้องให้คนแกออกทั้งเงินออกทั้งแรงแกน่ะใช้แค่จุ๊บเดียวยังจะบ่นกินข้าวกินข้าวเถอะเชิญไม่ตรงครอบครัวจวงเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนั้นไม่เห็นแกจะเป็นห่วงเป็นใยแกซื้ออะไรไปเยี่ยมเธอหน่อยก็ได้สองแม่ลูกนั่นประคับประคองโรงงานมาได้แถมยังขยายกิจการให้ใหญ่โตกว่าเดิมอีกนะฟ้าถล่มแต่ก็ยังรับมือไหวนี่คือวีรสตรีเลยนะหาได้ยากมาก yes. ชีวิตนี้ถ้าใครได้แต่งงานกับผู้หญิงอย่างเสี่ยวเจี๋ยแล้วก็ต้องไปจุดธูปเคารพหลุมศพบรรพบุรุษเลยล่ะแกน่ะมีไพ่ดีๆในมือแต่ทำเสียหมดได้ไม่พูดไม่พูดกินข้าวครอบครัวของพวกเธอขยายกิจการอะไรเหรอว่ากันว่าทำสุญญากาศอะไรสักอย่างทันสมัยอยู่นะสุญญากาศอะไรนะพูดอะไรเยอะแยะก็ไก่สุญญากาศไงแล้วก็ไปทำขายออนไลน์เรื่องทันสมัยแบบนี้ต้องเป็นความคิดของเสี่ยวเจี๋ยแน่เลยเธอไม่ไปแล้วเหรอแกนี่ถามมากจังไปถามเสี่ยวเจี๋ยเองสินี่ยังไงไม่ไปแล้วยังไงโหแต่ภาพเปลี่ยนเมื่อกี้ยังติดตาอยู่เลยนะผมไม่ต้องไปลังอยู่กับเพื่อนเนี่ยใจเลี้ยวเกินเสียมาแล้วเหรอพี่ลินพี่จับตาดูดีๆหน่อยนะคะนอกจากมาตรฐานความสะอาดยังต้องผลิตอย่างปลอดภัยค่ะโอ้โหโรงงานใหญ่โตนะงั้นพี่ไปทำงานเถอะฉันไปดูไลฟ์เลยค่ะได้เลยค่ะบ๊ายบายว้าเหนื่อยเลยนะคะเสียเจี๊ยเหนื่อยเลยนะมาแล้วเหรอเสียเจี๊ยเรียบร้อยหมดแล้วโอเคค่ะมาเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ของฉันนะคะวันนี้ฉันมาแนะนำไก่เลี้ยวเกินให้กับทุกคนค่ะเขารู้ทำไมทุกวันไม่ค้างคืนเลยไก่หนึ่งชุดปีไก่หกแม่ไม่ได้ที่ดีๆนะขอบคุณค่ะลูกสาวของคุณเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเก่งมากเลยล่ะพอได้นะคะถ้าไม่ทำแล้วจะทำยังไงมีกันไม่กี่คนตอบดีๆนะคะตายแล้วนะอ๋อค่ะขาแกยังไหวไหมหลายวันมานี้แกยุ่งไปทั้งเมืองเลยอย่างกับหายตัวไม่เป็นไรหนูขับรถนะไม่ได้วิ่งซะด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขับจนจะบินอันตรายมากด้วยว่าซื้อรถส่งของมือสองสักคันไหมเราไม่มีใบขับขี่จงเย็นก็กลับมาไม่ได้ซื้อแล้วใครจะขับล่ะเอาแบบนี้ไปก่อนวิ่งหลายรอบหน่อยงั้นก็จ้างคนส่งสิแกดูแค่เรื่องไลฟ์กับส่งของก็พอก่อนหน้านี้ใครสอนหนูเราไม่ได้ส่งแค่ไก่แต่ยังส่งไมตรีด้วยถ้าจ้างคนจะทำได้เหมือนกันเหรอถูกพอทำงานแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีผู้ชายสักคนฉันไม่มีอยู่แล้วแกก็ไม่ยอมหัวข้อไปถึงขอบเขตอันตรายแล้วนะถ้ายังพูดอีกจะเคืองแล้วหยุดนะแม่เหนื่อยชะมัดแม่ไปเลี้ยวล่ะเหนื่อยอะไรกันล่ะถือซะว่าออกกำลังกายหวังซีซี่ยังอิจฉาบอกว่าหนูไขมันน้อยมาตั้งแต่เกิดเอ๊ะพูดถึงซีซี่เขาบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่สถานีรถไฟมีสาวเก๋ไก่คนหนึ่งกับเฉินไม่ตรงที่ทำงานห้องจัดงานศพขึ้นมาแก่น่ะทำไมเหรอจุกอย่างเร่าร้อนจูบเร่าร้อนเหรอรู้จักจูบเร่าร้อนด้วยเหรอเนี่ยใช่ฉันฟังยังหน้าแดงเลยแต่ถ้าเขาบอกว่ายายคนนั้นแต่งตัวฉูดฉาดเห็นว่าทำงานในเมืองใช่ซีเซียไหมไม่ใช่แกรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่เอ๊ะแกก็รู้เรื่องเหรอไม่ใช่เธอนัดบอดอยู่เซี่ยงไฮ้ทุกวันเลยจะใช่เธอได้ยังไงเล่า
นั่นจะเป็นใครได้ล่ะทำไมฉันว่าจะเฉินไม้ตรงนั้นไม่เห็นนะดูแล้วเอาจะขรึมๆนะฉันว่ายายผู้หญิงคนนั้นน่ะหน้าไม่อายเอ๊ะแม่จะสนใจทำไมแค่จูบเองไม่ใช่เหรอเก็บไปนินทาเขาเลยนะอย่ารู้จักใช่ไหมนินทากันไม่ตรงเลยเขาว่ากันแบบนั้นฉันได้ฟังเฉยๆแกคิดว่าฉันชอบเมาเหรอช่วยหน่อยสิฉันเองฉันเองคืนนี้เรากินหม้อไฟนะระหว่างทางจะซื้อป่วยเล็กมาด้วยเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมต้องมานี้ทุกวันเลยเหอเหนียวๆหน้าเขียวแล้วมีให้กินแกก็อย่าเลือกมากเลยนะเหนื่อยยิ่งกับหมาใครจะมีอารมณ์ทำกับข้าวอีกเมื่อยยิ่งกับหมาเหลือกูเนียงจังมาฉันทำเองเดี๋ยวเธอเดี๋ยวได้รู้จักไม่ตรงตัวจริงเออหิวชะมัดเลยหิวชะมัดเลยหิวชะมัดเลยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะได้ค่ะต้มซักหน่องซักอันไข่ซักฟองได้ดวงเหยียนหรอมั้งอะไรน่ะซีซี่เดี๋ยวล้างมือกินข้าวได้แล้วแม่เจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมีหมูตุ๋นน้ำแดงนี่ก็มีจ้าซีซี่ซีซี่ซีซี่เขียนผู้เนียงเหรอช่วยมนุษย์จับน้ำและไฟซีซี่กลับมาก็คือตุ๊ดจีนต้องดื่มหน่อยกลับมาไม่บอกฉันสักคำตกใจหมดเลยได้งั้นวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนแม่หน่อยนะได้ค่ะไขมันทั้งโต๊ะเลยเธอจะกินอะไรเนี่ยเธอบ้านี่ไงกลับมาบ้านเกิดใครเขาลดน้ำหนักกินให้เต็มที่ดื่มให้เต็มที่ไม่ใช่ดื่มอะไรดื่มซุปมาชนแก้วชนแก้วขอบใจนะดื่มซุปนี่นี่นี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะถ้าดื่มอึกเดียวเลยเพิ่งจะ73เองเป็นสาวอยู่เลย73 84ธรรมจุราชไม่เชิญก็ไปเองถุยถุยถุยเร็วได้ถุยถุยได้ได้ถุยถุยแล้วทุย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 เคยชินจากเธอนั่นแหละคนแก่ที่ไหนฉลองวันเกิดพิธีพิถันขนาดนี้คนแก่แล้วมาทำไมล่ะมีรอยย่นนิดหน่อยก็ไม่มีค่าแล้วเหรอนี่เธอถอดกางเกงแล้วตดทันทีเลยไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้สักหน่อยว่าข้างในใส่อะไรอยู่ไอ้ย่าพอมองตอนกลางคืนสีชมพูดูแล้วเซ็กซี่จริงๆเลยนี่ก็นั่งรอยเห็นอยู่นะสีโชคดีของฉันนะฉันจะแกล้งพี่ได้ยังไงพวกราศีพิจิกอย่างพี่เนี่ยนะเป็นแบบนี้กันหมดต่อจากนี้พี่ต้องใส่ทุกวันนะพี่ต้องมีเรื่องดีๆแน่นอนงั้นก็ไม่กล้าใส่แล้วล่ะเก็บไว้ให้เจ้าตรงเขาเกิดวันเดียวกับฉันราศีพิจิกเหมือนกันใช่ไหมพี่โชคดีหลานชายของพี่ก็โชคดีเหมือนกันก็จริงนะฉันได้ดีหลานชายก็ได้ดีไปด้วยถูกต้องเจ้าตรงโชคไม่ดีได้พ่อแม่ไม่ได้เรื่องอย่าร้างกันแย่มากมีหน้าเด็กถึงมีปมในใจแบบนี้นี่พี่นะเมื่อก่อนตอนฉลองวันเกิดบอกว่าเจ้าตรงเก็บกดขึ้นเรื่อยๆต้องทนใจส้มอีนั่นตอนนี้พวกเขาเลิกกันแล้วพี่ก็ทนคนอื่นอีกแต่ก็เกี่ยวกับเธอนะเจ้าตรงของเราเจอผู้หญิงไม่ดีตอนนี้พี่โตขึ้นอีกปีแล้วเป็นคนแก่ที่สุขุมได้แล้วอย่าเอาแต่บ่นพึมพำสิได้มาเป่าเทียนน่ารักพอเหรอสุขสันต์วันเกิดนะมีความสุขเล็กเลยเดี๋ยวก่อนฉันขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยฉันหนาอะไรก็ดีแค่นั่งนานแล้วพอลุกแล้วปวดขามากระวังนะระวังนะเธอนั่งนั่งเธอแขวนรูปไว้ตรงนี้ผ่านที่ไรฉันจริงปวดฉี่มากกว่าเดิมถ้าตาของพี่ไม่มองที่ที่ไม่ควรจะมองก็ไม่กระอักกระอ่วนแล้วนะชิวอะไรอ่ะเ
ฉันไม่เข้าใจจริงๆผู้ชายดีๆต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยเหรอแฟนคุณย่าหรอแฟนคุณย่าเล็กหรอซีซี่อ่ะทำไมจู่ๆเธอถึงพักร้อนล่ะเธอกับจงเจียเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทไม่ใช่เหรอบริษัทมีเจ้านายที่กลับมาจากฝรั่งเศสคนหนึ่งสั่งนู่นสั่งนี่หนูรำคาญไม่อยากเห็นหน้าใช่ถ้าอยู่บ้านไม่โดนดุย้ายคนนอกบ้านมาว่าเอ๊ะตรุษจีนปีนี้มาฉลองที่นี่นะพี่ชายทำวีซ่าตลอดเลยบอกว่าอยากให้กลับแคนาดาเยี่ยมหลานของหนูบอกว่า3ขวบแล้วยังไม่เคยเจอคุณน้าเลย งั้นพ่อของเธอล่ะเธอกับพี่ชายเธอไม่เผาผีกับเขาแล้วจริงๆเหรอตอนเด็กๆ เจอแต่แม่ไม่เคยเจอพ่อแล้วตอนนี้ไม่มีแม่แล้วก็เลยถือว่าไม่มีพ่ อแต่เราเรื่องกตัญญูก็มีก็ต้องแบ่งว่าทำกับใครและการเลี้ยงลูกเป็นความต้องการส่วนตัวไม่ใช่การทำบุญถ้าพ่อแม่ดีก็ดูแลถ้าไม่ดีก็ปล่อยคนที่ไม่ได้เรื่อง ก็หนีไปให้ไกลเลยไม่งั้นซวยตาย สมกับเป็นแม่จริงๆใช่ไหมล่ะเซอร์ไพรส์ตลอดเลยแต่ว่าเลือกพ่อแม่ไม่ได้แต่เลือกคู่ครองได้นะยิ่งแก่ก็ยิ่งต้องใส่ใจแม่เลียวอ่ะแม่เลียวมาเรื่องนี้อีกแล้วแม่พูดผิดตรงไหนต้องกระตือรือร้นหาคู่หน่อยสิรอสวรรค์ส่งวาสนามาอย่างเดียวไม่เรียกถือตัวเรียกว่าขี้เกียจมาสองรอบแล้วนะแม่อย่าโดนหวังซีเซียกล่อมนะแม่เธอน่ะแสบจะตายเพราะพูดถึงผู้ชายแล้วเวียนหัวมากผู้หญิงที่ชอบไปนัดบอดชอบแดกดันคนอื่นแต่เธอนะคุยกับคนไหนเธอก็คิดว่าไม่เลวทั้งหมดอะแต่งงานได้กับทุกคนฮะซีเซียแบบนี้ไม่ได้นะแม่แม่ไม่รู้อะไรเออสามีที่มีศักยภาพของหนูทุกคนเธอเป็นคนทำพังหมดเลยปีก่อนมีผู้ชายที่ทำงานด้านการเงินบอกว่าตัวเองสูง175ใส่เสริมส้นจนสูงถึงเอวแกอย่ามาวิจารณ์รูปร่างคนอื่นพ่อแม่ให้มาทั้งนั้นแค่ต้องดิ้นรนหน่อยนั่นสิแต่ซีเซียถ้าเตี้ยไปเดี๋ยวลูกเตี้ยตามแต่ปีก่อนหนูยังมีผู้ชายที่เป็นเจ้าของโรงหนังอ้อยปากอย่างกับปืนกลไปกินข้าวมื้อหนึ่งฟังเขาจนหูดับเธอไม่ปวดกระบาลบ้างเหรอผู้ชายพูดมากไม่ได้นะตื่นเขินตื่นเขินงั้นเดือนก่อนของเดือนก่อนยังมีคนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะด้วยโอ้ยจิตกรไม่ไหวนะถ้าอย่าเอาแบบจงเหยียนเข้าบ้านเชียวหวังซีเซียยอมรับซะเถอะสายตาของเธอมีปัญหาก็หนูคิดว่าอยู่กับใครก็ได้นี่นาถ้ามีใจแล้วก็มันก็ต้องไปได้ดีสิจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะคนเราต้องมีวาสนาต่อกันใช่ไหมล่ะแต่เลือกมากเกินไปก็เป็นโรคเหมือนกันยากชะมัดเลยยากจริงๆเลยนะมีดาราหญิงคนนึงที่ฉันชอบมากๆตอนฟังสัมภาษณ์เธอเขาถามเธอว่าคุณเข้าใจผู้ชายว่ายังไงเธอบอกว่าฉันไม่เข้าใจตอนนั้นฉันปรบมือแล้วก็บอกว่าสุดยอดเหมือนว่าฉันก็ไม่เคยเจอผู้ชายที่ได้เรื่องได้ราวและไม่รู้ว่าควรเลือกยังไงจริงๆก็จริงนะฉันแต่งงานมา2รอบแล้วแถมยังมีลูกชายด้วยคนหนึ่งฉันมักจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจผู้ชายเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะกินเยอะๆนะอ๋อเราปิดร้านแล้วค่ะไม่ส่งเดลิเวอรี่แล้วอ๋อไม่เคยกินอะไรคุณคือใครเออคุณย่าเล็กคุณย่าหลินคุณย่าเฉินอ๋อเสี่ยวเจี๋ยมาแล้วเหรอขอโทษที่ค่ะอาหารที่คุณสั่งเย็นหมดแล้วกลับไปอุ่นสักหน่อยค่อยทานนะคะไม่เป็นไรยังไงก็ทานพรุ่งนี้รบกวนเธอมาส่งเลยเท่าไหร่เหรอไม่คิดเงินหรอค่ะได้ยินคุณย่าเฉินพูดถึงคุณอยู่บ่อยๆครั้งก่อนกินเค้กที่คุณทำด้วยนะถือว่าแบบเซี่ยวเจี๋ยที่จะสั่งเดลิเวอรี่นะแค่หาข้ออ้างหลักๆคืออยากรบกวนเธอไปส่งคุณย่าเฉินหน่อยวันนี้เป็นวันเกิดของเธอเลยดื่มเหล้าเยอะจะไม่วางใจให้เธอเดินกลับบ้านคนเดียวเจ้าทงก็ยุ่งเดี๋ยวทำได้แค่หน้านารบกวนให้เธอมาแล้วคุณย่าคะ
คราวหน้าไม่ต้องสั่งเดลิเวอรี่นะแค่โทรหาฉันก็มาแล้วค่ะง่ายดูสิเสี่ยวเจี๋ยของพวกเราแม่คนดีที่หาไม่ได้แล้วของพวกเราเลยนะได้ค่ะงั้นฉันไปส่งคุณย่าก่อนนะคะคุณไม่ได้เมาใช่ไหมคะนี่ฉันเปล่าฉันเปล่านะมีอะไรโทรหาฉันนะคะคุณย่าจ้าจ้าไปก่อนนะคุณย่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณย่าก็ไม่ได้บอกหนูล่วงหน้าไม่งั้นหนูจะได้เตรียมของขวัญมาให้จะเอาของขวัญอะไรกันเห็นเธอฉันก็มีความสุขแล้วผู้หญิงสองคนนี้ดื่มไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องยุ่งนะนั่นสิเอ๊ะคุณย่าคะกำไรใหม่เหรอคะสวยจังเลยอันนี้ของขวัญที่คุณย่าเลนของเธอให้ฉันนะบอกว่าเป็นสีโชคดีของฉันสวยจังเลยค่ะทำไมเฉินไม่ตรงถึงไม่ฉลองวันเกิดให้ล่ะควรบอกว่าคุณย่าอย่างฉันไม่ได้ฉลองวันเกิดให้เขามากกว่าเกิดวันเดียวกันเหรอใช่ไหมล่ะปีก่อนๆเราสองคนก็ได้ฉลองด้วยกันวันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่โทรมาบอกเลยน่าจะยุ่งอยู่ละมั้งฉันเลยเอาเค้กกลับมาให้เขาด้วยชิ้นหนึ่งพรุ่งนี้กินด้วยกันถือว่าชดเชยนะโอ้ยรักหลานมากเลยคุณย่าหนูเอาของไปให้เขาเองค่ะวันเกิดอายุ30ปีจะไม่กินเค้กได้อย่างไรเนาะจริงเหรอไม่ตรงเนี่ยใจร้ายจริงไม่ใช่แค่วันสองวันนะโอ้ยเหี้ยนายเป็นคนจิตใจเยี่ยมโหดนายทำอะไรกันแน่น้องสาวฉันถึงทิ้งลูกแล้วกินยาผมไม่ได้เป็นคนให้เธอกินยาสักหน่อยอะเธอตายแล้วมันดีกับผมยังไงเล่าไปเลยลูกสาวฉันเพิ่งอายุ36เองถ้าไม่ใช่ว่าในคนที่ไม่ได้เรื่องอย่างนายลูกสาวฉันจะเป็นแบบนี้หรอแม่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 โอ้ตัวตัวตัวตรงนี้เลยจีบเขาได้แล้วสิหยุดเถอะสายเลยนะเอาเลยเนี่ยทำอะไรยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่เลยทำอะไรทำไมเนี่ยเอาวุ่นวายไปหมดเลยบ้านเมืองไม่มีกฎหมายหรือไงนี่ได้สติยังได้สติหรือยังชีวิตนี้ไม่ใช่ฉันที่ตบผู้หญิงไม่มีผู้หญิงคว้าตบฉันเฮ้ยไม่เฮ้ยอย่าให้ผมต้องลงมือเฮ้ยทำไมพี่ถึงมาที่นี่ล่ะพี่แถมยังเอาแก๊งมาด้วยไม่เห็นรู้เลยว่าหนานผิงมีคนอย่างพวกนายด้วยปากเธอนี่มันเมียนายเพิ่งตายนายก็มาทำนิสัยแบบนี้ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าพี่ผมต้องขอโทษแทนน้องชายของผมด้วยเออโอเคฉันจัดการเองเธอพาเขาไปห้ามเลือดเถอะอย่าเงยหน้าระยะทิชชู่นะต้องก้มหน้าแล้วหาน้ำแข็งประคบเอิร์ธซิลุนฝากด้วย
รู้จักกันปะทุกคนใจเย็นนะครับเราต้องคุยกันนะครับสิบนาทีเลยเหรอใจขาดใจตายหรือไงเลือดอยู่ไหลแล้วรีบลุกเถอะต่อให้ขาฉันไม่ไหวแต่ก็ดีกว่าหน่อยแล้วกันก็นี่ที่ทำงานนี่นะเงินเมื่อกี้ใครขู่ว่าจะลงมือกันนะก็เพราะเขาจะทำร้ายเธอไงช่างเถอะจากที่คุณย่าบอกเลือดของนายอาจจะเป็นสีนำโชคก็ได้พูดไปเรื่อยเฉินไม่ตรงสุขสันต์วันเกิดนะเอ้าเหมือนว่าเมื่อกี้ฉันจะชนมันแล้วไม่ซึ้งเลยเหรอขอบคุณนะมันแฟนกันแล้วว่าขอบคุณอะไรขอบคุณแค่หรือว่าขอบคุณที่ฉันช่วยเมื่อกี้มันแฟนแล้วว่าทั้งหมดเลยหลงตัวเองให้มันน้อยๆหน่อยคุณย่าเป็นคนให้ฉันเอาเค้กนี่มาให้ฉันมาเพราะเห็นกับเธอต่างหากงั้นก็ขอบคุณคุณย่าด้วยสุขสันต์วันเกิดเธอด้วยเหมือนกันเธอสุขสันต์อยู่นะดื่มเหล้านิดหน่อยแถมได้ของขวัญด้วยงั้นเหรอนึกว่าเธอดื่มคนเดียวซะอีกได้กลิ่นถอยไปเลยจะเมาไปด้วยแล้วนี่ต่อให้นายเมาไม่ใช่เพราะเหล้าหรอกเพราะความสวยของฉันช่วยเธอเมามากแล้วจริงๆนะถ้าไม่รู้ยังนึกว่าเธอมาเมาใส่ฉันซะอีกก็ประมาณนั้นล่ะไม่งั้นฉันจะไปต่อยคนอื่นแทนนายได้เหรอฟิลดีนะฟิลลิ่งดีนะไม่เคยมีใครทำแบบนี้มากินคำหนึ่งนะไม่งั้นเสียเที่ยวแย่ยังมีกลิ่นคาวเลือดอยู่เลยเธอกินเถอะคำหนึ่งไม่กินกินเถอะเอ้าโอ้ใครเนี่ยผู้หญิงที่กินยาคือแม่ของเขาอยู่ข้างในมีลูกแล้วโชเฟอร์หลับไปแล้วถึงบ้านแล้วบอกฉันด้วยนะฉันไม่ตรงอยากได้ของขวัญวันเกิดอะไรอายุ30แล้วนะงั้นช่วยซื้อเสื้อผ้าให้หน่อยสิในเมืองต้องการฉันจะไปซื้อไม่ได้ซื้อในเน็ตไม่เป็นเหรอซื้อไม่เป็นซื้อก็ซื้อหลายตัวด้วยนะเรียกร้องมากจริงๆเดี๋ยวฉันให้เงินเธอก็ได้ไม่ทอนเงินนะอยากได้อะไรเดี๋ยวส่งให้เธอว้าวว้าวไม่เคยเห็นนะไปแล้วค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้รีบเข้าไปเถอะข้างนอกมันหนาวของนายเจอเรื่องแบบนี้บ่อยในเมืองเราเพิ่งเคยเจอไปครั้งแรก
ส่วนใหญ่คนแก่เสียชีวิตตามปกติโดยงานก่อนหน้านี้ค่อนข้างวุ่นวายวุ่นวายแค่ไหนเธออยากฟังเหรอเรียนรู้สักหน่อยฉันเคยเย็บศพที่ถูกผ่ามาก่อนและที่เกิดเหตุมาเยอะเคสที่ติดตามมากสุดคือคนตายในห้องใต้ดินในฤดูร้อนเกือบครึ่งเดือนเพิ่งจะรู้ฉันไม่ได้ดูถูกอาชีพของนายนะแค่ความกลัวตามสัญชาตญาณก็เหมือนกับว่าคนอื่นรู้ว่าฉันเป็นคนพิการต่อให้จะดูมีการศึกษามากแค่ไหนไม่แสดงออกก็ปิดได้ไม่หมดหรอกคนอย่างเราเนี่ยถูกพี่ขีดให้ได้รับความไม่เป็นธรรมถูกต้องไม่ว่าแบบเรื่องอะไรทุกคนถูกพิสูจน์อยู่แล้วงั้นเธอผ่านมาได้ยังไงเปลี่ยนข้อเสียให้เป็นข้อดีจงเสียนายรู้ไหมกินฉ่ำคนเดียวเลยถ้าใครรู้เรื่องของฉันก็ไม่กล้าหน้าบูดใส่ฉันเลยเธอมันเจ๋งนายเป็นคนบอกฉันเองนี่ไม้คำยันก็เป็นอาวุธได้จำได้ไหมจำคำพูดตัวเองได้เปล่าเอ๊ะเธอยังไม่นอนเหรอเนี่ยกลับดึกจังไอ้คุยกับฉันไม่ตรงมานะเธอดูอะไรอยู่ล่ะหาดูจากในประวัติการรับชมของเธออ๋ออาชีพไม่ตรงพวกเขานี่สุดยอดจริงๆนะ3ตอนแรกน่าตกใจกว่านี้อีกมีเคสที่เน่าเสียมากและเกิดจากอุบัติเหตุสัปเหร่อเหล่านั้นมักจะไม่ได้ออกจากห้อง 3-5 วันชุดป้องกันเปียกหมดแล้วเป็นการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจสุดๆคนทั่วไปทำไม่ได้จริงๆนะจริงแหมแหมแหมมีจิตสำนึกขึ้นมาเหรอเลิกพูดเรื่องไร้สาระเธอนี่แม่เธอเพิ่งมาถามฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงที่จูบกับเฉินไม่ตรงที่สถานีรถไฟช่วงก่อนหน้านี้ใช่ฉันหรือเปล่าเธอบอกว่าอย่างไรก็ต้องปฏิเสธสิฉันบอกว่า1ฉันไม่ได้เก๋ไก๋งั้นข้อ2อ่ะฉันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นข้อ3น่ะฉันไม่กล้ายุ่งกับเฉินไม่ตรงเพราะว่าบางคนจะจับฉันกินฉันนี่นี่น่ารำคาญคนอยู่ที่แจ้งไม่พูดเรื่องที่ลับหรอกนะบนใบกับเฉินไม่ตรงแล้วเหรอสุดเสื้อโค้ทยาวถึงเข่า1ตัวไว้ใส่กับสูทเสื้อขนแกะ2ตัวไม่เอาสีแดงเข้มกับสีเทาออกสเวตเตอร์1ตัวกางเกง10ตัวส่วนสูง185น้ำหนักสองคนจะพูดกันเกิดด้าเสื้อผ้านั้นเหรอเป๊ะมากเธอนี่จุ้นจริงๆกางเกงใน10ตัวนายนี่กล้าจริงๆเลยนะนี่เราซื้อกางเกงในให้กันได้แล้วเหรอกางเกงในเหรอฟังหน่อยอย่าไร้สาระเสียงแบบนี้ต้องใส่หน้ากากอยู่แน่เลยคืนนี้เขาน่าจะยุ่งอีกแล้วนะจุ้งอยู่อย่าไร้สาระจุ้งเจี๋ยจะจบเหตุแล้วฉันจบเหตุแล้วยังไงอ่ะเห็นแต่นั่นมีความสุขก็พอแล้วนี่หมายความว่ายังไงเขาไม่ชอบเธอเหรอน่าจะใช่นะอย่างน้อยก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นไม่งั้นก็แสดงออกนะให้ซื้อกางเกงในแล้วนะจะแสดงออกขนาดไหนอีกล่ะจริงงั้นไม่เคยเขามองฉันเป็นผู้หญิงไหมก็จริงผู้ชายพวกนี้มีสมองหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรยังไงฉันก็ต้องกลับเซี่ยงไฮ้ถ้าชอบจริงๆก็คงยุ่งยากถือซะว่าเป็นเพื่อนที่คุยได้ก็แล้วกันโอ้ว้าจงเจียยังไม่ได้แบบอยู่ที่นี่ถาวรนี่ว่า
ฉันว่าจี้ถงอาจจะยังไม่ลืมเธอนะเธอพอได้แล้วนะข้อดีที่สุดของฉันก็คือรู้ตัวเองดีจริงๆนะฉันวันที่ฉันกลับมาจะคุยกับเขาไม่ถูกคอฉันบอกว่าเธอมีแฟนแล้วแล้วไงต่อแล้วก็ส่งรูปที่เธอจูบเร่าร้อนกับเฉินไม่ตรงให้เขานะเธอเป็นบ้าหรือไงฉันอวดดีชั่ววูบเนี่ยแต่ฉันคิดว่าเขาก็แคร์อยู่นะไม่เกี่ยวอะไรกับฉันไปได้แล้วจริงๆเหรอจะหลอกเธอทำไมอ่ะงั้นก็ดีถึงพวกเราจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องหาแบบไหนแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองจะไม่หาแบบไหนเธอรู้ด้วยเหรอเธอมันเลอะลืมจะบอกเธอให้นะฉันชัดเจนมากว่าคุณนัดบอดคนก่อนของฉันเป็นคนเสียงแข็งสุดๆ หายากนะนี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยอายุ30กว่าบอกว่าตัวเองมาจากครอบครัวแพทย์แผนจีนตื้นเขินสุดๆเลยตื้นเขินเดาตามตั้งหลายคนน่าจะเป็นเจ้าเล่ห์อะไรเหมือนพ่อฉันเลยเธอรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรชุยเกอแฟนคนตั้งชื่อให้เนี่ยชุยเกอก่อนหน้านี้ฉันเห็นแท็กหนึ่งในเน็ตมีคนชื่อลูกบอลสายฟ้าด้วยชื่อจริงเหรอเธออย่าเพิ่งแทรกสิเธอรู้ไหมว่าเรื่องประหลาดยิ่งกว่านี้คืออะไรนัดบอดไปได้ครึ่งทางก็บอกว่าชอบฉันแล้วบอกว่าหน้าตาท่าทางของฉันเหมือนภรรยาเก่าของเขามากๆเลยหัวหัวไหมจริงๆเลยถือว่าการนัดบอดมีกฎที่ไม่ได้พูดถึงหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเธอก็ไม่ต้องมานัดบอดสิอยากจะมาบอกว่าฉันเหมือนเมียเก่าตัวเองฉันก็เขาในหลังเหมือนพ่อที่ไม่ได้เรื่องของฉันเห็นแล้วอยากโบกถ้าไม่ใช่เพราะกลัวซ่วมไม่ได้ตอนนั้นฉันจะเอาแก้วน้ำสาดใส่หน้าเขาไปแล้วยากนะที่เธอจะมีคู่นัดบอดที่น่ารำคาญชักสงสัยแล้วเนี่ยอะไรของเธอแต่ฉันขอบอกเธอด้วยประสบการณ์ของฉันเลยนะผู้ชายบางคนไม่ใช่ประเภทเดียวกับพวกเราหรอกก็จริงไม่รู้จริงๆว่าผู้ชายพวกนี้สมองเป็นยังไงลูกบอลอะไรนะสายฟ้าลูกบอลสายฟ้าลูกบอลสายฟ้าพี่ชุยพี่ชุยตรงที่ทำงานปะฮัลโหลขับรถดีๆจะสั่งรถของห้องจัดงานศพฮะนั่นเป็นรถทำงานของผู้นายเหรอฉันเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรไม่ทอดคนไม่รู้ทำไมนายถึงเกลียดคนด้วยเนี่ยแค่เห็นไม่ชัดไม่ใช่ไม่รู้สักหน่อยเอาล่ะแค่นี้นะตั้งใจขับรถเถอะน่ารักเนาะเดี๋ยวน่ารักห้ามแซงรถทำงานของพวกนายเพราะมีหลักอะไรหรือเปล่าไม่เป็นมงคลเหรอเธอมีความรู้ไม่ใช่เหรอก็สอนหน่อยสิตอนนี้รถของเราเป็นรถเปล่าถ้าอยู่ในระหว่างการทำงานผู้เสียชีวิตคือผู้ยิ่งใหญ่ต้องให้ทางด้วยขอโทษค่ะฉันจำได้แล้วรู้ว่าผิดแล้วแก้ไขเป็นนิสัยที่ดีแล้วเธอไม่ไปแล้วเหรอไปสิแต่ต้องจัดการที่บ้านให้เสร็จก่อนอ๋อโอเคแค่นี้นะเฮ้ยไม่มีมารยาทจริงๆจะหยุดรถไหมหยุดรถเหรอทำไมอ่ะเพราะว่านายยังคุยไม่เสร็จไม่อยากเชื่อเลยจริงๆนึกว่าคนที่นั่งข้างๆที่เผิงซีหลุนสิโรคปากไม่ตรงกับใจของนายทนดูไม่ไหวแล้วแก้ไขซะเถอะท่านแม่รักทางไกลมันก็ฉันไม่ต้องพูดจบในครั้งเดียวไม่ได้ใช่ไหมจี้ถง
เอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่9นั่นเองนะฮะสำหรับณตอนนี้นะฮะการเริ่มต้นใหม่ของครอบครัวจงเจียนะฮะก็ดูแล้วไปได้สวยมากๆนะฮะทุกคนหลังจากที่ผ่านเรื่องเศร้ากันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้โอ้โหก็ต้องบอกว่ากิจการการขายไก่นี่คือเฟื่องฟูมากๆนะฮะทุกคนและยิ่งจงเจียเนี่ยลงมาช่วยดูแลธุรกิจของคุณแม่แบบเต็มตัวนะฮะก็ยิ่งทำให้ขยายกิจการนะฮะมากขึ้นหลายเท่าเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเศร้าแม้แต่นาทีเดียวเนี่ยทุกคนเพราะว่าโอ้โหแบบมันไม่มีเวลาจริงๆมันทั้งเหนื่อยทั้งสนุกในเวลาเดียวกันนะฮะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยผลทางอ้อมนะฮะก็ช่วยให้คุณแม่เนี่ยจะได้ไม่ต้องมีเวลานั่งเศร้านะฮะเรื่องอาเหอนั่นเองนะฮะทุกคนเพราะตอนนี้คุณแม่เนี่ยจริงจังกับธุรกิจมากๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดเอ่ยนะฮะหรือว่าจะส่งออนไลน์เอ่ยนะฮะตอนนี้คุณแม่ก็คงแบบโฟกัสให้กับเรื่องนี้เท่านั้นนะฮะทุกคนส่วนในเรื่องของหัวใจของจวงเจียนะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้นะฮะหลังจากที่กลับมาเนี่ยโอ้โหดูความสัมพันธ์ของจวงเจียแล้วก็ไม่ตรงเนี่ยดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเอ้ยมันดีขึ้นนะทุกคนมันไม่ได้มีแบบอาการคุยกันแบบตึงๆแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทั้งสองคนคือ comfortable มากๆในการที่จะคุยกันแล้วเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันจริงๆที่เวลาคุยกันแล้วแบบมันดูมีความสุขออกมาจากข้างในทุกคนแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มนะฮะของเฉินไม่ตรงเนี่ยเยอะมากๆนะฮะทุกคนแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฉินไม้ตรงเองเนี่ยก็แบบอยากที่จะเปิดใจให้กับตัวจวงเจียแหละเพียงแต่ว่ามันติดแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะฮะทุกคนก็คือเรื่องของระยะทางนั่นเองนะฮะทุกคนคือเขาเนี่ยแค่รอว่าเมื่อไหร่เนี่ยจวงเจียนะฮะจะกลับมาอยู่ที่นานเพียงอย่างถาวรนะฮะเขาก็อาจจะเริ่มต้นนะฮะจีบจวงเจียอย่างเต็มตัวก็ได้นะฮะทุกคนแต่นี่พอมารู้ว่าเดี๋ยวยังไงจวงเจียต้องกลับอีกนะฮะก็เหมือนแบบปิดสวิตช์กันอีกรอบนึงนะฮะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วว่าตัวไม้ตรงเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามองข้ามเรื่องนี้ไปนะฮะจริงๆมันก็ยังมีหนทางนะที่จะสามารถรักกันหรือว่าไปได้ต่อนั่นเองนะฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าติดอะไรเหมือนกันนะฮะทุกคนที่ยังไงเนี่ยก็จะไม่ยอมคบกับจวงเจียนั่นเองนะฮะทุกคนแต่ว่าปฏิกิริยาในช่วงแรกเนี่ยพอรู้ว่าจวงเจียกลับมานะฮะเหมือนเขาเองก็ดูแฮปปี้นะดูมีความสุขนะฮะทุกคนแต่คนที่มีความสุขมากกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณย่านะฮะทุกคนต้องบอกว่าคุณย่าเฉินเนี่ยอยากได้จวงเจียเป็นหลานสะใภ้มากๆนะฮะทุกคนแบบน้อยแล้วน้อยอีกนะฮะทุกคนอยากให้ไม้ตรงเนี่ยได้กับจวงเจียจริงๆนะฮะทุกคนแต่ด้วยความที่มันก็เนาะเป็นเรื่องของคน2คนจริงๆนะฮะคุณย่าก็ทำได้แค่แบบช่วยทางอ้อมเท่านั้นนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตามใจเฉินไม้ตรงนะฮะว่าจะเลือกใครสุดท้ายคุณย่าก็ต้องรักคนนั้นนั่นเองนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มาติดตามกันต่อแล้วกันนะฮะว่า EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วเมื่อสักครู่นะฮะก่อนที่จะจบเนี่ยอยู่ๆแฟนเก่าของตัวจวงเจียเนี่ยโทรเข้ามาทุกคนไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่านะฮะหรือว่ารักครั้งนี้เนี่ยจะมีอุปสรรคความรักเป็นแฟนเก่าอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ